สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาซ่อมทีวีกันบ้างนะครับก็เป็นทีวียี่ห้อไดสตาร์เป็นทีวีจีนนะฮะตัวนี้เป็นบอร์ดจะเป็นบอร์ดจีนนะครับอาการก็คือไฟเข้าแต่ว่าเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กก่อนนี่นะครับไฟเข้าแต่ว่าเปิดไม่ติดนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนนะครับอาการไฟเข้าแต่เปิดไม่ติดก็เปิดฝาหลังออกมาแล้วนะฮะมแมลงสาบเต็มเลยนะครับเศษซากมแมลงสาบนะฮะนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันเปิดไม่ติดนะครับตัวมแมลงสาบอาจจะไปช็อตหรืออาจจะเป็นสาเหตุอื่นนะครับโดยส่วนใหญ่สาเหตุของทีวีเสียก็จะมาจากพวกสัตว์พวกนี้นะครับแมลงสาบจิ้งจกเข้าไปช็อตก็ทำให้เสียได้นะครับเดี๋ยวจะเป่าเศษซากมันออกก่อนนะฮะครับอาการไฟเข้าแต่เปิดไม่ติดนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเช็คในส่วนของไฟเลี้ยงก่อนนะครับก็คือในส่วนของไฟ B บวกไฟประมาณ115โวลต์นะครับก็จะทำการลอยตัวทรานซิสเตอร์ฮอลล์ก่อนนะฮะนะครับลอยขามันโดยการดูดตะกั่วออกแต่จริงๆในการซ่อมที่ดีควรที่จะเอามันออกไปเลยนะครับในการลอยขาเนี่ยบางทีขามันยังอาจจะแตะอยู่ได้นะฮะแต่ผมคือมันถอดยากนะครับก็เลยลอยขาอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เอาหลอดไฟนะครับประมาณ60ถึง100วัตต์มาถ่วงที่ภาคไฟเลี้ยง B บวกนะครับผมก็บัดกีเข้าไปที่ทรานซิสเตอร์ B บวกนะฮะเดี๋ยวลองเช็คกันดูว่าไฟ B บวกมันออกปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าไปที่วงจรนะครับทีวีนะฮะคือเสียบไฟเข้าไปนะครับอาจจะเห็นว่าหลอดไฟติดรีๆเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวลองวัดดูว่าไฟ B บวกออกเท่าไหร่นะครับไฟ B บวกออกอยู่ที่39โวลต์เท่านั้นเองนะครับแสดงว่าภาคจ่ายไฟผิดปกตินะครับจริงๆไฟตรงนี้ต้องมีประมาณ115โวลต์นะฮะเดี๋ยวต้องเช็คในส่วนของภาคจ่ายไฟนะครับว่ามันมีปัญหาตรงจุดไหนครับจากการตรวจเช็คก็พบว่า VR เกือกม้าตัวนี้นะครับขาด VR เกือกม้าตัวนี้ทำหน้าที่ในการแรงดัน B บวก
นะครับอยู่ในช่วงประมาณ110ถึง115โวลต์นะครับตรวจเช็คแล้วมันขาดนะฮะนี่นะครับตั้งมิเตอร์คูณ10วัตต์ที่ขา VR นะครับVR ค่า 2K นะฮะวัตต์ที่ขา VR เข็มกระดิกนิดเดียวเองนะครับแสดงว่ามันขาดนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูนะครับว่าเปลี่ยน VR แล้วจะใช้ได้หรือเปล่านะครับครับก็ทำการปรับ VR ให้มันอยู่ประมาณเท่าเดิมกับของตัวเก่ามันก่อนนะฮะนะครับเดี๋ยวทวงหลอดไฟเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่าไฟออกปกติหรือยังขออภัยครับเสียบไฟเข้าไปแล้วมันพอดีสายผมถอดออกไปหมดแล้วนะฮะสายปลั๊กลองดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะจะเห็นว่าหลอดไฟสว่างแล้วนะครับตอนแรกมันติดรีนะครับเดี๋ยวทีนี้เราลองวัดไฟกันดูว่ามันได้กี่โวลต์นะครับได้ตามสเปคที่เขากำหนดมาหรือเปล่านะครับอยู่ที่110โวลต์นะฮะ111โวลต์นะครับแรงดันตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับแต่จริงๆแล้วบอร์ดจีนจะอยู่ประมาณนี้นะฮะประมาณ110ถึง115โวลต์ประมาณนี้นะฮะนี่นะครับก็โอเคอยู่ที่111โวลต์ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะครับสำหรับภาคไฟเลี้ยง V บวกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองบัตรกีทรานซิสเตอร์ฮอเข้าที่แล้วลองทดสอบดูว่ามันเปิดติดหรือเปล่านะครับThank you.
โอเคครับผมประกอบวงจรประกอบเสียบสายเข้าที่เดิมทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กกันดูว่ามันเปิดติดหรือเปล่านะครับนี่นะครับทีวีเปิดติดแล้วนะฮะนะครับก็เสร็จสิ้นสำหรับการซ่อมนะครับอาการเปิดไม่ติดชุดภาคจ่ายไฟมีปัญหานะครับไฟเลี้ยง B บวกออกต่ำนะครับตัวที่เสียก็คือตัว R เกือกม้านะฮะทำหน้าที่ในการปรับแรงดันนะครับขาดก็ทำให้ไฟ B บวกออกต่ำนะครับเลยทำให้ตัวทีวีเปิดไม่ติดนะครับตอนนี้สามารถเปิดติดแล้วนะฮะเดี๋ยวลองเอากล่องมาต่อเพื่อดูว่าภาพและเสียงปกติหรือเปล่านะครับโอเคนะครับสัญญาณภาพและเสียงก็ปกติดีนะครับแต่ว่าที่เห็นในวิดีโอมันกระพริบเพราะว่ามันเป็นด้วยเอฟเฟกต์ของกล้องนะครับอัตราการรีเฟรชหน้าจอทีวีกับกล้องมันไม่เท่ากันนะฮะมันเลยภาพมันเลยกระพริบนะฮะแต่ภาพจริงๆในทีวีไม่กระพริบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปการซ่อมทีวีรุ่นเก่านะฮะอาการเปิดไม่ติดไฟเข้าแต่เปิดไม่ติดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้หน้าการนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ